วัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับผมเจตสวิทย์พงศธรครับมาริกาบุญมีตระกูลนะคะครับแล้วก็ทุกวันศุกร์นะครับพบกับผมวิทยเยนมุตตามละครับผมใช่ค่ะโอ้โหวันนี้ก็ทุกวันศุกร์เนี่ยบอกได้เลยว่ารายการเราจะคุณภาพพับแก้วเพราะว่าท่านผู้อำนวยการมาอยู่กับเราเองค่ะผมเองค่ะจะสังเกตมาริกาจะเรียบร้อยผิดจากทุกวันนิดนึงเรียบร้อยแล้วครับค่ะฮะอะไรนะเรียบร้อยแล้วเหรอครับโอ้ยรายการสนอาสาจะบอกสนอไอทีวีอีกแล้วรายการสนอาสานะคะภารกิจเพื่อพี่น้องประชาชนในเรื่องของการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็สรรพปัญหาต่างๆเพื่อการแก้ไขแบบร่วมมือร่วมใจกันค่ะครับถ้าจะมีเรื่องราวร้องทุกข์มาแจ้งกับเรานะครับอย่าลืมนะครับเบอร์ติดต่อของสนอาสานะครับอันที่1 SMS 464-2123โทรศัพท์นะครับ023080012นะครับฝาก023080021นะครับแล้วก็อีเมลที่ sonoasa@hotmail.com sono_asa@hotmail.com และก็เป็นชื่อที่จะสามารถพบได้ใน Facebook Twitter Instagram Socialcam นะครับในชื่อเดียวกันนี้ครับใช่ค่ะก็ตอนนี้กำลังระเบิดระเบ้อเลยนะคะสำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์คทั้งหลายของรายการสนอาสาทำเองทวิตเองแล้วก็ต่างๆทีมงานแบบว่าเฝ้ามอนิเตอร์ตลอดเวลาอย่างนี้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราไปสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนดีไหมครับพี่เอ๋เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีข่าวเกี่ยวกับไฟไหม้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยอย่างเมื่อเช้าก็เกิดสถานการณ์ไฟไหม้ที่บริเวณสำนักงานเลอคองคอร์ดที่ถนนรัชดาพิเศษถนนรัชดาพิเศษนี่ไงแล้วก็ในช่วงไหม้ทุกวันเลยนะครับครับอาจจะเป็นช่วงฤดูกาลของไฟไหม้หรือเปล่าครับช่วงนี้ถึงได้เกิดเหตุไฟไหม้บ่อยนะครับแล้วก็อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของฟืนไฟนะครับค่ะแล้วก็ทำไมพี่น้องประชาชนจะต้องเจอสถานการณ์นี้บ่อยๆแล้วก็โดยเฉพาะกรุงเทพด้วยนะคะคแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่บางทีตอนนี้ชุมชนนี่ปาเข้าไปหลายชุมชนแล้วนะคะคแต่อันเนี้ยไม่ใช่ชุมชนแต่ว่าเป็นสถานที่เป็นตึกละแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะสถานที่แบบนี้มีไฟไหม้ด้วยเหรอนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบและนอกจากนั้นยังจะต้องมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะคะไปที่ทางท่านผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในสายแล้วท่านพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรนะคะท่านจะได้เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์และแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพิธีกรครับครับผมค่ะยินดีนะคะทีนี้เอาที่เลอคองคอร์ดที่ถนนรัชดาก่อนค่ะเบื้องต้นสถานการณ์เป็นยังไงแล้วแล้วก็มีความเสียหายขนาดไหนคะครับคือในส่วนของการเหตุเพลิงไหม้ที่รัชดาเนี่ยนะครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ในบริเวณชั้นล่างนะครับครับแต่เพลินช่วงนี้ผมมาสัมมนาในเรื่องของการเตือนภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็เลยไม่ได้ไปในที่เกิดเหตุนะครับครับแต่ก็อยากจะขออนุญาตสรุปเรียนในภาพรวมนะครับของเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะหลังๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากความประมาทนะครับคือภัยอัคคีภัยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามนุษย์ไม่ประมาทไม่ทำขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลแล้วก็อย่าประมาทสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องลดความเสี่ยงที่เกิดจากอัคคีภัยให้ได้นะครับถ้าท่านอยู่ในสถานประกอบการอยู่ในโรงแรมนะครับก็ต้องดูว่าพื้นที่ความเสี่ยงในโรงแรมนั้นนะครับหรือในสถานที่ที่ท่านอยู่เนี่ยมันมีจุดไหนที่ทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นได้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับไฟฟืนหรือว่าสายไฟที่เก่าก็ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันเช่นเดียวกันถ้าท่านทั้งหลายที่อยู่ในบ้านที่บ้านอาศัยเนี่ยนะครับก็ต้องหมั่นดูแลนะครับในบ้านเราเนี่ยส่วนมากที่จะเกิดเพลิงไหม้มากที่สุดก็จะเป็นไม่ห้องพระก็ห้องครัวนะครับหรือไม่ก็ห้องนอนนะครับห้องนอนก็เกิดจากการประมาทโดยการสูบบุหรี่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับห้องครัวก็เกิดจากการทำอาหารห้องพระก็คือจุดฟืนไฟแล้วก็จุดธูปจุดเทียนแล้วก็ไม่รอให้ดับสนิทก่อนนะครับก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของการลดความเสี่ยงก็เป็นเรื่องสำคัญลำดับหนึ่งครับท่านผอ.ครับคือนอกจากการระมัดระวังเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ไฟไหม้บ่อยถ้าเราเป็นคนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้สิ่งแรกที่เราควรจะทำหรืออันดับความสำคัญที่เราควรจะทำเนี่ยขั้นตอนการปฏิบัติจะเป็นยังไงบ้างครับครับลำดับแรกเลยเนี่ยต้องแจ้งให้คนรู้ก่อนนะครับครับถ้าอยู่ในบ้านก็ต้องตะโกนแจ้งคนอื่นให้ทราบจะได้อพยพหนีออกไปได้ถ้าทำไปนั้นรุนแรงนะครับถ้าอยู่ในสถานประกอบการหรืออยู่ในที่ทำงานต่างๆเนี่ยมันก็มีสัญญาณดึง
จ้งเหตุเพลิงไหม้อยู่แล้วนะครับก็ไปดึงก่อนนะครับดึงก่อนคือแจ้งให้ทุกคนรู้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูว่าลักษณะของไฟไหม้เนี่ยมันใหญ่หรือเล็กขนาดไหนนะครับถ้าเล็กๆอยู่เราดับได้ก็ดับนะครับแต่ถ้าดับไม่ได้หรือไม่ชำนาญหรือใช้เครื่องดับเพลิงไม่เป็นเนี่ยนะครับก็หลังจากแจ้งเสร็จเนี่ยก็ต้องอพยพหรือต้องหนีเลยนะครับซึ่งสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงก็คือต้องคำนึงถึงชีวิตตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนอย่าเพิ่งคำนึงในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆก็คือปลุกทุกคนให้รู้และเอาตัวเองให้รอดก่อนใช่ครับปลุกทุกคนให้รู้นะครับแล้วก็เอาตัวเองให้รอดแล้วก็เอาคนอื่นให้รอดด้วยนะครับอย่างเช่นท่านอยู่ในบ้านเรือนในครอบครัวเองเนี่ยนะครับก็ต้องมีการซ้อมมีการเตรียมการไว้ด้วยนะครับว่าถ้ามีเหตุเพลิงไหม้เนี่ยทุกคนต้องรู้ว่าต้องตะโกนดังๆแจ้งคนในบ้านให้รู้นะครับอาจจะมีคุณลูกหรือคุณพ่อสักคนหนึ่งเนี่ยที่เราต้องกำหนดเป็นแผนกันไว้ตกลงกันไว้ให้ตรงกันนะครับเช่นคุณพ่อก็อาจจะไปหยิบเครื่องดับเพลิงมาดับหรือเอาน้ำมาดับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคุณแม่ก็อาจจะต้องไปเคาะประตูลูกๆทุกคนให้ออกมาให้หมดนะครับทีนี้ออกมาไปตรงไหนก็ออกมาในที่ที่ปลอดภัยก็ต้องกำหนดกันไว้ว่าที่ที่ปลอดภัยของในครัวเรือนเราเนี่ยคือตรงไหนบ้างนะครับเช่นสนามหญ้าหน้าบ้านหรือนอกถนนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมการไว้นะครับอากาศร้อนก็คือว่าเส้นทางออกนิดนึงครับเพื่อเส้นทางออกเนี่ยก็สำคัญคือต้องเตรียมเส้นทางออกอย่างน้อย2เส้นทางขึ้นไปถ้าเราอยู่ในบ้านนะครับทางออกปกติก็จะเป็นทางออกหนึ่งแต่ว่าบางบ้านเนี่ยมีเหล็กดัดนะครับเหล็กดัดนี่ก็ทำให้คนเสียชีวิตเยอะมากนะครับพอเกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้นล่างแล้วก็หนีไม่ได้เพราะนั้นเหล็กดัดก็ต้องมีจุดที่เปิดได้ซึ่งตรงเนี้ยนะครับจะต้องมีการตกลงกันว่าเหล็กดัดควรจะออกตรงควรตรงไหนที่เป็นจุดเปิดได้แล้วก็ทุกคนจะได้ออกเส้นทางนั้นได้นะครับอันนี้ก็คือมาตรการเพื่อความปลอดภัยในครัวเรือนที่เราอยากจะแนะนำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะครับช่วยกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันแล้วก็ตกลงเตรียมการซ้อมแผนไว้นะครับถ้ามีเหตุจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับจะได้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตของตัวเองนะครับค่ะตอนนี้รู้สึกว่าสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับไฟไหม้นี่เกิดขึ้นบ่อยมากเลยค่ะท่านผอ.ไม่รู้อากาศร้อนมันเกี่ยวหรือเปล่านะครับมันยังไงของกันแน่เกี่ยวไหมครับมีฤดูกาลไหมครับว่าช่วงไหนของปีจะมีไฟไหม้มากกว่าปกติคือก็ไม่น่าจะเกี่ยวมากนะครับค่ะคืออย่างที่เรียนนะครับมันเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะครับถ้าเราไม่ประมาทเนี่ยนะครับไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถป้องกันได้แล้วก็สำคัญก็คือป้องกันได้ 100% ด้วยถ้าเราไม่ประมาทนะครับแต่นี้ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยโอเคมันก็คืออากาศเนี่ยมันจะแห้งกว่าปกตินะครับเพราะนั้นโอกาสในการเกิดไฟไหม้มันก็มีสูงขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งการเกิดไฟฟ้าสถิตต่างๆเนี่ยก็จะมีสูงขึ้นนะครับบางที่เนี่ยนะครับอย่างในสถานปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับช่วงอากาศแห้งมากๆเนี่ยก็เกิดไฟฟ้าสถิตก็อาจจะเกิดทำให้เกิดไฟไหม้ในปั๊มน้ำมันได้นะครับแต่ว่าช่วงที่อากาศชื้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดการจุดติดหรือการสปาร์กเนี่ยนะครับก็จะมีน้อยกว่าในช่วงที่อากาศแห้งครับเบื้องต้นกราบขอบพระคุณมากครับท่านผอ.ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผอ.หน้าร้อนนะครับเกิดไฟง่ายถ้าไฟไหม้ต้องปลุกให้ทุกคนรู้ว่าไฟไหม้แล้วแล้วก็พากันออกมาในที่ที่ปลอดภัยแบ่งหน้าที่กันที่อันตรายคืออาคารห้องแถวที่มีเหล็กดัดคือเรื่องแบ่งหน้าที่เนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าทุกครอบครัวเนี่ยน่าจะมีแผนในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของครอบครัวเพราะเราก็จะวางแผนว่าจะได้รู้ว่าทางออกของบ้านถ้าไฟไหม้จะออกทางไหนไปเจอกันที่ไหนเจอที่ไหนจุดรวมพลที่ไหนหรือจะต้องแจ้งใครทำหน้าที่อะไรเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและในชุมชนเองนะครับผมว่าในชุมชนก็ควรจะมีการซ้อมเหมือนบ้างเพราะว่าชุมชนอย่างที่เราเห็นนะครับที่ไหม้มา2-3วันนี้พอไหม้ที่นึงมันจะลามไปหมดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินขนาดเล็กขนาดใหญ่ถ้าต่างคนต่างทำหรือต่างคนต่างวิ่งหนีเนี่ยสุดท้ายสถานการณ์ก็จะลุกลามบานปลายขึ้นไปอีกบางคนตกใจขนาดแบกตุ่มออกจากบ้านเลยไงลืมหมดเลยบางคนแบกตู้เย็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยถือว่าไม่ได้วางแผนจริงๆนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคือจากเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยเราก็เห็นว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นที่มาบตาพุธนะครับเพราะว่าเป็นเหตุที่มีโรงงานระเบิดแล้วก็เป็นเหตุให้มีสารเคมีรั่วไหลทำให้ชาวบ้านที่อยู่ชุมชนละแวกนั้นเนี่ยต้องเกิดการอพยพนะครับซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยๆในย่านที่มีเขตอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเราก็พูดกันอยู่เสมอว่า
การพัฒนาเนี่ยต้องอยู่เคียงคู่กับชุมชนคือชุมชนจะต้องอยู่ได้แม้ว่าจะเกิดการพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนต่างๆนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาผมว่าก็มีบทเรียนหลายอย่างที่เกิดขึ้นนิคมอุตสาหกรรมมักจะมีเรื่องของสารเคมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คงต้องมานั่งดูกันว่ามาตรการต่างๆเนี่ยรัดกุมปลอดภัยหรือยังนะครับแล้วก็เพราะถึงแม้ว่าจะมีนิคมอุตสาหกรรมแต่ถ้ามีมาตรการที่ถูกต้องที่ดีดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมมีการจัดการที่ดีเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยชุมชนก็น่าจะสามารถอยู่ได้กับอุตสาหกรรมนะครับเมื่อวานนี้นี่ผมได้ยินว่านายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนะครับได้เดินทางเข้าไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับในกรณีไฟไหม้ที่มาบแบบพุทธครับแล้วก็วันนี้คุณศรีสุวรรณจันยาก็มาอยู่ในสายกับเราครับรออยู่แล้วนะคะสวัสดีครับคุณศรีสุวรรณครับผมค่ะท่านนายกคะเชิญเลยค่ะครับผมรบกวนนิดนึงครับอยากให้คุณศรีสุวรรณอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะครับว่าในช่วงที่เกิดสถานการณ์ที่มาบตะพุทธจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ความเป็นอยู่หรือความเดือดร้อนที่ชาวบ้านได้รับในช่วงที่เกิดสถานการณ์หลังสถานการณ์และในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือนะเวลานี้เนี่ยชาวบ้านก็อยู่กันอย่างผวานะครับครับจริงๆก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็เริ่มคลายใจในการที่จะอยู่ร่วมกันกับอุตสาหกรรมนะครับครับก็มีกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าพอเกิดวิกฤตการณ์โมนที่5ที่6เนี่ยทำให้ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกผวาทุกครั้งที่มีเสียงหรือมีเหตุอะไรที่จะเกิดขึ้นดังนะฮะนี่เป็นความผมถือว่าเป็นความเสียหายทางจิตใจที่จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องนี้อย่างยิ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วผลกระทบที่ตามมาณวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสกันนอกจากการเสียชีวิตของคนงานทั้ง11คนแล้วก็คนงานชาวบ้านที่ต้องหามส่งโรงพยาบาลกันนับร้อยเนี่ยนะครับครับยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบอีกมากมายนะครับนอกเหนือจากคนงานนั่นก็คือกลุ่มชาวบ้านที่มีอาชีพทางด้านการประมงนะครับโดยเฉพาะประมงชายฝั่งที่เลี้ยงหอยแมงผู้ครับเลี้ยงปลาในกระชังนะครับเนื่องจากว่าเราค้นพบว่ามีการใช้น้ำในการดับเพลิงเมื่อวันที่5เนี่ยตั้งแต่บ่าย3โมงไปจนถึงตี3ตี4เนี่ยตลอดเวลาน้ำที่ใช้ดับเพลิงเนี่ยไปชะล้างสารเคมีแล้วก็รั่วไหลลงที่ระบายน้ำของการนิคมนะครับแล้วก็ลงสู่ทะเลชายฝั่งทำให้ทะเลชายฝั่งเนี่ยจากสีน้ำใสๆเป็นปกติเนี่ยนะกลายเป็นคราบสีดำเต็มไปหมดแล้วก็เผอิญว่าในตรงจุดที่น้ำไหลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาในกระชังอยู่ด้วยทำให้ทั้งหอยและปลาในกระชังนี่ตายเรียบไปหมดเลยฮะโอ้โหนี่คือผลกระทบซึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องซึ่งอันเนื่องมาจากเกิดเหตุตรงนั้นด้วยนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดณวันนี้ถึงแม้ว่าทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ทางปนอหรือกระทรวงอุตสาหกรรมพยายามจะออกมาให้ข้อมูลว่าจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่รับบาดเจ็บหรือเข้าโรงพยาบาลอย่างไรก็แล้วแต่โดยจะมีพิธีมอบเงินกันคนละล้านคนละห้าแสนเนี่ยผมคิดว่านั่นก็เป็นภาคส่วนหนึ่งเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่คนที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อมเนี่ยแล้ววันนี้ยังไม่มีการพูดถึงหรือมาตรการหรือกระบวนการที่จะไปชดเชยเยียวยาเลยครับ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 โอเคแล้วในกรณีที่ทางคุณศรีสุวรรณไปยื่นต่อศาลปกครองนะครับผมรายละเอียดที่เรียกร้องศาลปกครองมีอะไรบ้างครับคือเนื่องจากทั้งสองโรงงานนี้เป็นอยู่ในลิสต์รายชื่อที่สมาคมและชาวบ้าน43คนได้เคยฟ้องร้องเป็นคดีเมื่อปี52ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทอจิตยาเนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการที่ศาลปกครองสูงสุดได้ปลดล็อกให้นะครับสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ครับแต่ส่วนบริษัท DSP เนี่ยเป็นหนึ่งใน56โครงการที่ศาลได้มีคำสั่งให้การคุ้มครองชั่วคราวอยู่ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุอันนำไปสู่ความเดือดร้อนความเสียหายเนี่ยสมาคมก็จะต้องนำมูลเหตุคดีของเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไปนำเสนอต่อศาลปกครองสูงสุดเนื่องจากว่ากระบวนการพิจารณาเมื่อวันนี้อยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดอยู่โดยไปเสนอว่ากรณีของผู้ประกอบการทั้งสองรายเนี่ยได้ดำเนินการนำไปสู่ความเดือดร้อนความเสียหายดังนั้นแล้วและที่สำคัญก็คือเป็นการ
ป็นการเกิดเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ใช่เป็นการเกิดเหตุครั้งแรกเนื่องจากว่าบริษัท BSP เองเมื่อปี52ก็เคยมีกรณีก๊าซรั่วไหลในขณะที่ขนถ่ายวัตถุดิบก๊าซธรรมะก๊าซสารเคมีเนี่ยขึ้นมาจากท่าเรือส่วนอดีตยาเองเนี่ยก็เกิดขึ้นซ้ำซาก3-4ครั้งแล้วทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวล่าสุดก็วันที่7มิถุนายนปี53ก็ต้องหามส่งคนงานและชาวบ้านเนี่ยเข้าโรงพยาบาลกัน 2-300 รายและครั้งนี้ก็มาเกิดขึ้นซ้ำอีกดังนั้นแล้วก็เลยเสนอให้ศาลได้พิจารณาไต่สวนแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบการของทั้งสองโรงงานนี้เลยครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้กนอและก็กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้ไปทบทวนแผนหรือมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการเผชิญเหตุการอพยพการฟื้นฟูต่างๆเนี่ยซึ่งมีอยู่แล้วในแผนเนี่ยแต่เอามารีไวซ์ใหม่เพื่อที่จะให้ภาคประชาชนและก็ชุมชนในพื้นที่35ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีการฝึกซ้อมแผนกันอย่างบูรณาการนอกจากนั้นแล้วทั้งคอมเพล็กซ์ของมาตาพุทธทั้ง56นิคมอุตสาหกรรมนั้นไม่ควรที่จะอนุญาตให้มีการประกอบการกิจการใหม่ๆหรือโรงงานใหม่ๆเข้าไปในพื้นที่นั้นอีกต่อไปครับค่ะคำถามนิดนึงครับว่าใน56โรงงานที่รับการคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยหมายถึงว่าทางสมาคมต้องการให้ศาลยกเลิกการคุ้มครองชั่วคราวด้วยหรือเปล่าครับผมไม่ใช่ครับไม่นะครับ56โครงการศาลได้การให้การคุ้มครองชั่วคราวไปแล้วครับนะครับเว้นแต่ถ้าโครงการไหนเนี่ยสามารถไปปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา67วรรค2เนี่ยได้นั่นคือไปทำ EAA ทำ SAA ทำกระบวนการรับฟังความเห็นแล้วก็ให้องค์การอิสระให้ความเห็นผ่านกระบวนการนี้ไปได้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปขออนุญาตประกอบกิจการได้ครับโอเคครับเอาละค่ะเบื้องต้นกราบขอบพระคุณนะคะท่านคะท่านนายกคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเรื่องนี้กับทางพี่น้องประชาชนที่บางคนเขาเดือดร้อนแล้วเขาจะได้สะท้อนมุมที่เขาได้เจอเป็นยังไงบางคนไม่ได้อยู่ตรงใกล้ๆเขาก็จะไม่รู้นะอย่างเราเนี่ยมันห่างจากอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ยังเราฟังแล้วยังกลัวเลยว่าไอ้ปลาที่เรากินเนี่ยถ้าไปเที่ยวแถวพัทยาระยองนี่จะได้ปลาที่โดนสารเคมีมาหรือเปล่าเป็นห่วงนะคะเอาละค่ะช่วงนี้คงต้องพักกันสักครู่ก่อนกลับมาช่วงหน้าค่ะ